ันติสุขสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันในรายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขรายการที่นำเสนอเรื่องราวความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สวยงามตามแบบสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะคุณผู้ชมคะในวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมของน้องๆเยาวชนในจังหวัดยะลาซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่ากิจกรรมนี้นั้นเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กๆชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในการขจัดปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีนะคะนั่นก็เป็นเพราะเด็กๆชั้นม.ต้นในช่วงวัย 12-15 ปีถือได้ว่าเป็นช่วงวัยที่เริ่มมีการเข้าสังคมกับกลุ่มเพื่อนค่ะจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการจัดการปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะซึ่งกิจกรรมที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูในวันนี้นั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการค่ะที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการศึกษามาสร้างสรรค์เกิดเป็นกิจกรรมดีๆให้กับเด็กๆและเยาวชนนั่นเองค่ะต่อไปที่จะเพิ่มถ้าพี่บอกว่าไหลให้ทุกคนพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในด้านการศึกษานั้นมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้านได้แก่พื้นฐานด้านการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมการมีงานทำมีอาชีพและพื้นฐานการเป็นพลเมืองที่ดีซึ่งสอดคล้องกับหลักการของการจัดการศึกษาที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2545ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขครับซึ่งภาคส่วนต่างๆในด้านการศึกษาจึงนำนโยบายนั้นมาสู่การปฏิบัติโดยจัดทำเป็นโครงการที่มีชื่อว่าโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานการศึกษาธิการจังหวัด10จังหวัดด้วยกันครับเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้คำลบที่มันลดลงสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากว่าเราด้วยนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับในการที่จะให้ได้มีการจัดโครงการโดยการน้อมนำพระราชบายของในหลวงรัชกาลที่10นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับก็จะมีให้ส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีต่อชาติบ้านเมืองนะครับมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและก็มีคุณธรรมนะครับอย่างเช่นในส่วนของให้มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมืองให้ยึดมั่นในศาสนามั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวชุมชนนะครับอีกทั้งรู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดที่ชอบที่ชั่วที่ดีนะครับแล้วก็มีคุณธรรมให้เป็นคนดีของบ้านเมืองนะครับเราก็เลยมีการดำเนินการโครงการนี้ขึ้นมาโดยใช้รูปแบบกระบวนการโดยแนวทางการจัดการความขัดแย้งในภาควิชาการเองเนี่ยเราก็จะมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วแต่ว่าเราจะทำอย่างไรที่จะให้เด็กได้นำเอาความรู้นั้นผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมที่หลากหลายที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะชั้นเดียวม.1ก็มีม.2ก็มีม.3ก็มีแล้วก็ต่างโรงเรียนกันต่างอำเภอกันพอเข้ามาอยู่ในกิจกรรมร่วมกันเนี่ยนะครับการออกแบบกิจกรรมเขาสามารถที่จะนำเสนอสิ่งที่เขาจะถ่ายทอดออกมาได้อย่างเต็มที่สำหรับแนวทางและรูปแบบของกิจกรรมนั้นทุกจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจะมีแนวทางเดียวกันแต่แตกต่างกันในเรื่องของกิจกรรมและเงื่อนไขในการปฏิบัติตามบริบทของพื้นที่เช่นที่จังหวัดยะลานี้เด็กๆที่เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนต่างๆในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาจำนวนทั้งสิ้น80คนครับซึ่งมีทั้งในอำเภอเมืองอำเภอยะหาและอำเภอกาบังโดยทางหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาแล้วให้ตัดกิจกรรมในช่วงกลางคืนออกเพื่อความสะดวกในการเดินทางของน้องๆและครูที่ต้องเดินทางมาจากต่างอำเภอนั่นเองครับ
การสื่อสารที่มุ่งเน้นในการลดความขัดแย้งใช่ไหมคะการสื่อสารแบบสันติวิธีทำให้เราเข้าใจตนเองแล้วก็เข้าใจคนอื่นด้วยนะแต่ถ้าการสื่อสารธรรมดาปกติทั่วไปเนี่ยบางทีทำให้เข้าใจแค่ตัวเองแต่ไม่เข้าใจคนอื่นก็มีดังนั้นการสื่อสารสันติวิธีทำให้เข้าใจใครบ้างเข้าใจตัวเองแล้วเข้าใจคนอื่นเยี่ยมยอดมากค่ะการจัดการความขัดแย้งทางกลุ่มสารฝันได้นำในเรื่องของหลักสูตรสันติวิธีแนวทางการใช้สันติวิธีโดยทางกลุ่มสารฝันเนี่ยก็ออกแบบกิจกรรมกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดใจการยอมรับการเคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกันมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยได้มองเห็นตัวเองก่อนแล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็จะขอร้องให้คนอื่นเนี่ยเป็นไปตามที่ตัวเองปรารถนาได้อย่างไรกิจกรรมนี้ออกแบบมาให้เหมาะกับสำหรับน้องๆวัยรุ่นเนาะกลุ่มม.ต้นเนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆสมัยนี้ก็จะรับสื่อมาค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็มีในเรื่องของการที่จะทำให้น้องๆเนี่ยได้มองเห็นตัวเองมากขึ้นเด็กๆรุ่นนี้ค่ะเขาก็จะมีในเรื่องของการค้นหาตัวเองกันว่าตัวเองเนี่ยมีตัวตนยังไงในสังคมแล้วก็เขาสามารถที่จะสร้างตัวตนของตัวเองเนี่ยมามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมได้อย่างไรถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องของการใช้การสื่อสารแบบสันติวิธีอย่างไรบ้างนะคะคุณผู้ชมคะกิจกรรมนี้มีคอนเซปต์ว่าเด็กไทยหัวใจสันติวิธีค่ะซึ่งก็มาจากเป้าหมายที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพให้กับน้องๆนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆซึ่งมีทั้งนับถือศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาอิสลามได้มาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็นการปลูกฝังให้น้องๆเหล่านี้ได้รู้จักแนวทางในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ว่าปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันหรือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวน้องๆเองนะคะซึ่งน้องๆเหล่านี้จะมีวิธีรับมือเพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหาความขัดแย้งอย่างไรเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกิจกรรมต่างๆที่น้องๆทำกันต่อในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุขสร้างฝันเพื่อสันติสุขคุณผู้ชมคะกิจกรรมเด็กไทยหัวใจสันติวิธีซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดยะลานั้นต้องบอกว่ากว่าจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะที่ต่างต้องนำหลักวิชาการทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติมาทำความเข้าใจและหาวิธีการถ่ายทอดให้กับเด็กๆเพื่อให้เด็กๆได้เกิดความเข้าใจจากการเรียนรู้อย่างแท้จริงก่อนที่จะมอบให้กับเด็กๆทั้ง80คนที่ร่วมกิจกรรมนะคะโดยบรรยากาศของกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้ง2วันนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะญาติหนูเป็นเด็กบ้านเรานะเด็ก3จังหวัดนะคะไม่มีการสวัสดีไม่มีการขอโทษไม่มีการขอบคุณไม่มีการขออนุญาตไม่เคยใช้คำเหล่านี้เลยในการฝึกซ้อมจนกระทั่งสุดท้ายอะค่ะเขาก็ถูกคัดออกจากการโอกาสของการที่จะเข้าไประดับประเทศเพราะว่ามีเพื่อนๆที่เก่งเหมือนกันเลยแต่มีมารยาทในการอยู่ในสังคมที่ดีนะคะดังนั้นคำพูดคำว่าขอโทษขอบคุณสวัสดีขออนุญาตเนี่ยเด็กเพื่อนๆ เราตัวเราเองบางทีลืมใช่ไหมครับลืมไหมลืมแต่ว่าอย่าลืมว่าคำเหล่านี้จะเป็นคำเปิดโอกาสให้เราเนี่ยมีโอกาสเข้ามาในชีวิตมากๆเลยอย่าลืมคำเหล่านี้คุณผู้ชมครับประเด็นสำคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวสันติวิธีให้กับน้องๆเยาวชนนั้นจะประกอบด้วยกระบวนการในภาควิชาการทั้งสิ้น8รายวิชาและภาคกิจกรรมที่จัดในรูปแบบของฐานการเรียนรู้ต่างๆนะครับโดยในช่วงแรกจะเป็นกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กๆที่มาจากต่างโรงเรียนจากนั้นจะทำกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยความคิดของตัวเองในกิจกรรมที่ชื่อปลดล็อกความคิดพิชิตความขัดแย้งนั่นเองครับจากนั้นใช้กิจกรรมในฐานการเรียนรู้ต่างๆสอนให้เด็กๆเข้าใจว่าความขัดแย้งนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ที่เราอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะย่อมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันทุกคนจำเป็นจะต้องมีทักษะในการจัดการความขัดแย้งเพื่อทำให้เกิดความสงบสุขภายในกลุ่มหรือในสังคมนั่นเองครับความขัดแย้งนะที่นี้ที่เราทำเนี่ยก็คือให้น้องๆได้มองเห็นความขัดแย้งในมุมเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ดังธรรมชาติพยายามทำให้น้องเห็นว่าความขัดแย้งเนี่ยเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติแต่วิธีการจัดการสำหรับการขัดแย้งระหว่างวงเล็กวงกว้างน้องๆรุ่นนี้จะต้องมีในเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะหลักสูตรของโครงการออกแบบมาโดยมีในลักษณะของการทั้งฝึกอบรมแล้วก็การที่ให้น้องๆได้ปฏิบัติจริงโดยที่เราจะมีกิจกรรมในเรื่องของในห้องประชุมแล้วก็กิจกรรมฐานถ้าเขาได้เรียนรู้จากสิ่งที่ผลลัพธ์ที่เขาเลือกเองเนี่ยเขาจะมีการจดจำระยะยาวแล้วก็เป็นบทเรียนที่จะให้เขาได้คิดต่อพัฒนาตัวเองต่อได้ดังนั้นเราพยายามเน้นกิจกรรมในลักษณะของ active learning ให้กับน้องๆในรุ่นนี้ค่ะตั้งเลยค่ะจับกลุ่มกัน10คนคนละ1แผ่นนะคะคนละ1แผ่นคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้งแล้วเป็นการยากอย่างยิ่งที่เราจะสามารถหาวิธีการที่ถูกต้องและอย่างมีประสิทธิภาพแต่วิธีหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนจากความขัดแย้งหรือลดระดับความรุนแรงให้กลายเป็นความขัดแย้งที่สร้างสรรค์ก็คือการโฟกัสความสำคัญลงไปที่เนื้อหาของความขัดแย้งแทนที่จะมองที่ตัวบุคคลนะครับและอีกทักษะหนึ่งก็คือทักษะการรับฟังอย่างตั้งใจการพูดด้วยวาจาที่ดีหรือแม้แต่กระทั่งการขอความช่วยเหลือก็อาจจะเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลับมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาต่างๆก็เป็นได้ครับรักถูกไหมอยากให้เขาเห็นเราเนี่ยมีความสำคัญใช่ไหมคะใช่นี่แหละคือความต้องการที่เราอยากให้แม่เนี่ยเห็นในตัวพี่ฝ้ายเวลาเราทะเลาะกับครูเรื่องเกรดเมื่อกี้เราต้องการอะไรคะคะแนนใช่ให้เรารู้ว่าเราต้องการอะไรที่เราทะเลาะที่เราขัดแย้งการขอร้องนะคะไม่ใช่คำสั่งนะแต่เราจะต้องปรับเปลี่ยนมาคือการขอร้องนะคะหรือร้องขอนะคะคุณผู้ชมครับหลังจากที่น้องๆร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆในทุกกิจกรรมจะมีการถอดบทเรียนร่วมกันเพื่อฝึกให้น้องๆพิจารณาไตร่ตรองแล้วตกผลึกทางความคิดถึงสิ่งที่ได้รับจากบทเรียนต่างๆนะครับซึ่งพบว่าน้องๆหลายคนเริ่มมองเห็นตัวตนทั้งฝ่ายของตนเองและผู้อื่นรวมทั้งมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ความขัดแย้งนั้นได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกเลยครับคือโดนเพื่อนด่าจนทนไม่ไหวค่ะก็โกรธแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ด่ากลับไม่ได้ประมาณนี้จนมันทนไม่ไหวจริงๆพอเราทนไม่ไหวเราบอกเพื่อนไหมค่ะแล้วถ้าหลอกบอกเพื่อนยังไงครีมไม่โพสลงเฟซค่ะบอกว่านั้นประมาณว่าแบบว่านั้นอะไรอ่ะให้นั้นคิดถึงใจคนที่โดนด่าด้วยประมาณนี้ถ้าเราเอาสันติวิธีเรื่องของการใช้สันติวิธีในการสื่อสารไปใช้ครีมคิดว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปใช้กับเพื่อนอ่ะครีมจะใช้ยังไงถ้าประกอบด้วยการ4องค์ประกอบสังเกตก่อนว่าเพื่อนเขาเป็นยังไงเขาเป็นมีท่าทีแบบไหนแล้วก็นั้นดูนั้นความรู้สึกตัวเองว่าตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างต้องแล้วก็เราต้องใจเย็นๆไว้ก่อนถ้าเรารู้สึกโกรธหรืออะไรแบบนี้ก็แบบว่านั้นพูดดีๆกับเพื่อนแล้วก็ขอให้เพื่อนฟังสักนิดแล้วก็เผื่อจะทำตามหรือไม่ทำตามก็แล้วแต่โอ้เยี่ยมมากผู้ชมคะกิจกรรมวาจาดีชีวิตปลอดภัยเป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆได้ตระหนักถึงการใช้คำพูดที่อาจจะเป็นดาบสองคมสามารถทำร้ายคนอื่นแล้วก็เป็นสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้นะคะโดยในสถานการณ์เดียวกันถ้าหากคำพูดถูกปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ก็อาจจะทำให้ความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆนั้นยุติลงได้ด้วยสันติวิธีด้วยกระบวนการไกล่เกลี่ยเจรจาและพูดคุยนั่นเองค่ะ
ซึ่งองค์ความรู้นี้เองค่ะน้องๆสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ในทุกเรื่องในชีวิตประจำวันเลยนะคะไม่ว่าจะกับเพื่อนฝูงครอบครัวหรือคนในชุมชนเดียวกันค่ะในช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นึงนะคะช่วงหน้ามาติดตามการสรุปบทเรียนและความในใจของน้องๆที่ร่วมกิจกรรมกันค่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุขสร้างฝันเพื่อสันติสุขคุณผู้ชมคะไม่ว่ากิจกรรมใดๆก็ตามที่มีการนำกระบวนการที่เรียกว่า active learning มาใช้เสริมสร้างทักษะของเด็กและเยาวชนสิ่งหนึ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปค่ะนั่นก็คือการถอดบทเรียนและการสรุปใจความสำคัญร่วมกันโดยที่ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกทุกคนสามารถที่จะถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองได้รับจากกิจกรรมได้โดยที่ไม่มีการปิดกั้นกรอบความคิดนะคะโดยในช่วงท้ายของกิจกรรมเด็กไทยหัวใจสันติวิธีเราได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เขียนความรู้สึกของตัวเองผ่านทางตัวหนังสือและนำมารวมกันเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความแตกต่างแต่ก็มีความเท่าเทียมโดยการเปิดใจและยอมรับความแตกต่างนี้เองแหละค่ะที่จะทำให้พวกเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะประกอบข้อแรกของการสื่อสารอย่างสันติวิธีนะครับแสดงว่าเราต้องให้ความสำคัญความรู้สึกเยี่ยมมากกิจกรรมนี้นะคะก็จะให้พวกเราเนี่ยมาลองคิดนึกคิดต่อยอดจากกิจกรรมเมื่อกี้เลยก็คือว่าการที่เราอะค่ะจะมีชีวิตที่สุขสงบแล้วก็มีชีวิตที่มีคุณภาพการพูดการจาต้องดีไหมคะต้องดีในกิจกรรมเด็กไทยหัวใจสันติครั้งนี้มีบุคลากรทางการศึกษาเช่นครูและผู้บริหารโรงเรียนก็เข้ามาร่วมติดตามการดำเนินกิจกรรมตลอดทั้ง2วันนี้ด้วยเราไปฟังความคิดเห็นของคุณครูกันบ้างครับเด็กๆที่มาวันนี้เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตมานะฮะสังเกตมาก็คือเด็กๆก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วคำว่าสันติวิธีเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะในแง่นึงก็คือการให้ความหมายในเรื่องของการแสดงความรู้สึกนะฮะการสังเกตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็การโต้ตอบว่าเมื่อมันมีสิ่งที่เข้ามาถามตัวเองปุ๊บเนี่ยตัวเองจะต้องตั้งหลักแล้วก็ตอบกับประเด็นเหล่านั้นอย่างไรนะฮะเราสังเกตว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยเริ่มที่จะเข้าใจคําว่า peace มากขึ้นนะฮะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นครับผมที่ผมเห็นนะครับผมก็คือได้เพื่อนได้รู้จักแล้วก็พวกเขานี่ก็คือกล้าที่จะพูดกับโรงเรียนอื่นนั่นแหละคือสำคัญก็คือตรงนี้นะครับผมสันติวิธีครับผมก็จะสังเกตได้ว่าระหว่างเขากันเองอะครับจากที่เขาพูดหยาบคายกันนะครับก็เห็นว่าลดลงอะครับมีการแทนชื่อตัวเองมีการพูดคุยแบบเหมือนเริ่มที่จะมีปฏิสัมพันธ์อะไรสักอย่างนึงอะครับก็โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ตอบโจทย์เด็กช่วงวัยนี้ได้ดีมากครับและสุดยอดมากครับเด็กเนี่ยพอออกจากได้เรียนรู้จากนอกโรงเรียนแล้วเขาจะได้ความรู้ที่ไม่เหมือนกับในโรงเรียนแล้วก็แต่เป็นความรู้เกี่ยวกับสันติเหมือนกันแล้วก็เด็กนี่สามารถที่จะไปปรับกับเพื่อนของเขาแล้วก็ไปบอกแก่เพื่อนของเขาแล้วก็สังคมของเขาด้วยคิดว่ากลุ่มนี้มาศึกษาแล้วก็มาโครงการนี้สามารถได้ไปอธิบายเพื่อนๆให้เข้าใจหลังจากกลับจากโครงการนี้เขารู้ประสบการณ์ใหม่ๆคือว่าเวลาเพื่อนทะเลาะกันจะแก้ปัญหายังไงเวลาเรามีเรื่องอะไรเราจะแก้ปัญหายังไงเรือนี้ก็เปรียบเสมือนสังคมในเรือใช่ไหมคะที่มีความหลากหลายเนาะมีเด็กมีผู้ใหญ่มีพยาบาลเห็นไหมคะมีคนชรามีผู้นำศาสนามีมุสลิมด้วยเห็นด้วยเมื่อกี้มีพี่น้องมุสลิมมีพี่น้องต่างศาสนิกอยู่ร่วมกันบนเรือก็เปรียบเสมือนกับอยู่ในสังคมใช่ไหมคะแล้วก็พอหลังจากที่ว่าทุกคนเนี่ยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะก็ร่วมมือร่วมไม้กันนะคะไม่ขัดแย้งกันเนาะค
คุณผู้ชมครับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งโดยแนวสันติวิธีนี้เด็กๆที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมก็จะเป็นบุคคลที่มีพื้นฐานในการจัดการตนเองเพื่อลดความขัดแย้งด้วยการใช้วิธีการต่างๆได้โดยยึดหลักเหตุผลและความรู้สึกไม่ใช้กำลังและความรุนแรงมองทุกคนมีความเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันซึ่งเป็นเป้าหมายเล็กๆแต่ส่งผลที่ยิ่งใหญ่ในการบ่มเพาะต้นกล้าเยาวชนให้เติบโตแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมทั้งกายและจิตใจครับช่องว่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ที่คิดว่าน่าจะต้องปรับกันก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่ก่อนเนาะมุมผู้ใหญ่ก่อนผู้ใหญ่ควรเรียนรู้ว่าวัยของเด็กแต่ละวัยเนี่ยมีความต้องการอะไรมีพัฒนาการของแต่ละวัยอย่างไรถ้าเราเข้าใจวัยของเขาเนี่ยฝ่ายว่านะคะมันจะสามารถที่จะทำให้เราเข้าใจว่าเพราะอะไรเขาถึงคิดแบบนี้และทำอย่างนี้สำหรับมุมของน้องๆเด็กๆนะคะเราหลักสูตรเนี่ยพยายามทำให้น้องๆค่ะได้มองเห็นภาพในอนาคตของตัวเองค่ะเราดึงภาพที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพฤติกรรมของน้องแต่ละคนมาฉายมาวางให้เขาเห็นว่าหากน้องๆมีพฤติกรรมที่เป็นแบบนี้จะส่งผลให้เขาเป็นในลักษณะนี้และถ้าหากน้องๆจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเนี่ยเขาก็จะมีทิศทางภาพของตัวเองมีคุณภาพแล้วก็เป็นในทางที่ดีค่ะการจัดการความขัดแย้งเนี่ยถ้าเราทำให้น้องๆได้เรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กวัยเล็กได้เขาเรียกว่าไม้อ่อนจะดัดง่ายไม้แก่ก็จะดัดยากดังนั้นถ้าเราริเริ่มที่จะเติมเต็มสิ่งสำคัญหรือข้อมูลสำคัญตั้งแต่วัยเล็กๆก็จะมีผลให้การเติบโตช่วงวัยโตหรือวัยใหญ่ของน้องๆได้อย่างมีคุณภาพถ้าพูดแรงๆเนี่ยมีใครชอบไหมคะไม่ชอบไม่มีใครเลยอ่ะที่จะชอบคนที่พูดแรงๆใช่ไหมคะทุกช่วงวัยนะครับล้วนแล้วแต่มีความสำคัญในแต่ละช่วงวัยของตัวเองถ้าเรามีความเคารพในความคิดเห็นแล้วก็ยอมรับความแตกต่างเราจะบอกเขาอย่างไรที่จะทำให้เขาได้เป็นการแลกเปลี่ยนกันมากกว่าว่าเราผ่านอะไรมาบ้างนะการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจอย่างเดียวก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เราเสริมความรักของเราให้กับเด็กเข้าไปด้วยว่าสิ่งที่เราได้ให้ความรู้ความเข้าใจกับเขาเนี่ยเรามาจากความรักความห่วงใยเนาะก็คือเด็กๆเองก็ต้องมีความรักความต่อผู้ใหญ่เช่นเดียวกันว่าผู้ใหญ่มีแง่คิดอย่างนี้ให้กับเด็กแล้วก็เด็กเองได้รับรู้ว่าผู้ใหญ่มีความคิดอย่างนี้แล้วก็ต้องรับทราบว่ามาจากความห่วงใยของผู้ใหญ่นะครับซึ่งความรักความห่วงใยที่มีต่อกันเนี่ยก็จะทำให้เกิดกระบวนการที่จะทำใหสิ่งต่างๆดีขึ้นที่ผมเขียนในกระดาษผมจะเอาไปปรับปรุงโรงเรียนหรือสังคมที่มีความขัดแย้งโดยไม่มีสันติผมให้เขาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันความคิดเห็นแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับมันต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและต้องยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยไม่ใช่เห็นแต่ของตัวเองดีอย่างเดียวผู้ชมคะกิจกรรมเด็กไทยหัวใจสันติวิธีนั้นไม่เพียงแต่สอนให้เด็กๆเยาวชนได้เรียนรู้นะคะแต่ผู้ใหญ่อย่างเราก็ได้เรียนรู้จากการอยู่ร่วมกันในสังคมค่ะเราไม่ได้บอกให้ใครเป็นฝ่ายยอมเสมอไปนะคะแต่มีอีกวิธีนึงค่ะในการแสดงออกซึ่งความต้องการของตัวเราเองวิธีการนั้นก็เรียกว่าสันติวิธีนั่นเองละค่ะซึ่งวิธีเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานสำคัญนะคะที่ช่วยให้ประเทศไทยได้ขับเคลื่อนเดินไปข้างหน้าด้วยพลังของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงค่ะสำหรับวันนี้รายการสร้างฝันเพื่อสันติสุขหมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสร้างฝันเพื่อสันติสุข